ถึงแล้วถึงแล้วเตรียมลงรถเมย สวัสดีครับผมบุตรไม้เลิศเป็นจานครับผมวันนี้จะมาเที่ยวปาหลีนะครับผมปาหลีไต้หวันนะครับผมบนเกาะไต้หวันนะครับผมนี่ที่นี่ก็สถานที่ท่องเที่ยวก็คือเขาปั้นรูปปั้นทรายนะครับผมมีทั้งหมด15รูปปั้นนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับผมแล้วก็คลิปนี้ผมจะบอกวิธีการเดินทางมายังปาหลีนี่นะครับผมปาหลีนั่นแหละครับผมมีวิธีเดินทางมา3วิธีด้วยกันนะครับผมวิธีแรกคือรถยนต์ส่วนตัวนะครับผมหรือว่าใครเช่ารถก็มาได้นะครับผมแล้วก็วิธีที่2คือนั่งรถไฟสายสีแดงนะครับผมจากสถานีรถไฟฟ้าไทเปเมนสเตชันนะครับผมสายสีแดงมาสถานีตั้นซุยนะครับผมแล้วก็นั่งสถานีนั่งเรือข้ามฟากจากตั้นซุยมาปาหลีนี่ได้เลยนะครับผมแล้วก็วิธีที่3นะครับผมนั่งรถไฟสายสีแดงครับผมจากไทเปเมนสเตชันนะครับผมมาลงที่ R25 นะครับผมแล้วก็ต่อรถเมย์ R13 หรือว่า R22 นะครับผมมายังปาหลีนี่นะครับผมเพื่อมาดูรูปปั้นทรายนะครับผมมีทั้งหมด25รูปปั้นนะครับผมระหว่างทางที่เวลาผมเลือกวิธีขึ้นรถเมย์มาลงที่ปาหลีนะครับผมมาพอลงปาหลีเมย์ก็จะเจออะไรครับเจอร้านค้าของกินมากมายนะผมแล้วก็เดินทะลุลงมาเพื่อที่จะมาดูรูปปั้นทรายนะผมไปครับใครที่เข้ามาดูก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับผมไปครับตามผมมาเลยนี่ถึงแล้วนี่ทางลงก็จะเป็นตลาดเล็กๆนะครับผมทางลงเราก็จะเป็นตลาดแล้วก็ของกินให้เราก่อนไปถึงทะเลไปถึงเจดีไซน์นะครับผมไปดูสิสาวๆไปไหนหมดเนี่ยโอ้ยมีน้องหมาด้วยโอ้โหน้องหมาน่ารักอีกแล้วผลไม้ว้าวลูกอะไรเนี่ยมาถึงแล้วจะไปทางไหนต่อดีครับโอ้โหเฮ้ยนี่เป็นไงล่ะฮะจะไปทางไหนต่อคนเยอะเกินคนเยอะเกินฝั่งนู้นก็จะเป็นตั้นสุยนะครับผมโน่นนี่ครับผมท่าเรือตั้นสุยข้ามไปตั้นสุยนะครับผมฝั่งโน้นจะเป็นตั้นสุยนะครับโน้นนั่งเรือข้ามฟากไปได้นะครับผมในคนต่อคิวนั่งเรือข้ามไปเต็มเลยครับผม
จุดบริการห้องน้ำนะครับมีทั้งห้องน้ำผู้หญิงแล้วห้องน้ำผู้ชายนะครับเราไม่ได้ตั้งใจถ่ายห้องน้ำครับตั้งใจถ่ายคนเสื้อสีขาวเมื่อกี้นะครับในผมห้องน้ำผู้ชายจะมีแค่2ห้องนะครับดังนั้นห้องน้ำผู้หญิงนะครับ3ห้องแล้วก็ห้องพิการ1ห้องนะครับผมเนี่ยผมจากฝั่งปาหลีเนี่ยผมสามารถมองเห็นสะพานแห่งรักตั้นสุยด้วยครับนู่นครับผมเห็นไหมครับนะครับผมไกลๆนู่นนะครับผมนู่นครับผมสะพานแห่งรักตั้นสุยนะครับในตรงนี้เลยครับในอันนี้คือตึกที่สวยๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปถ่ายอีกรอบนะครับผมถ้ามีเวลาเนี่ยครับผมฝั่งตั้นสุยก็อยู่ฝั่งทางนู้นนะครับผมในไอ้รถแมคโครครับผมรถแมคโครน้อยรถแมคโครจิ๋วจุดที่คนเขาชอบถ่ายรูปผมก็คือจุดที่เป็นรูปตัวหนังสืออักษรคำว่าปาหลีนะผมนี่แฟนก็กำลังจะไปถ่ายรูปนะผมเดี๋ยวก็จะไปดูให้ดูครับผมว่ามันสวยงามขนาดไหนครับผมครับผมรูปปั้นทรายนะผมมีทั้งหมด15รูปด้วยกันนะผมในประจำปี2019นะครับผมในรูปที่1ครับผมรูปที่2รูปที่3รูปที่4รูปที่5รูปที่6รูปที่7รูปที่8แล้วก็รูปที่9รูปที่10 11 12 13 14 15นะครับผมนี่มีทั้งหมด15รูปไปครับผมเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปถ่ายด้านในกันนะครับผมที่สำคัญฟรีนะผมไม่เก็บค่าใช้จ่ายนะครับผมนี่ลมแรงมากสายก็เยอะครับผมปลิวเข้าตาตลอดเลยครับผมนี่ครับต้องมาหาลมๆถ่ายสักหน่อยครับผมแดดแรงมากครับผมตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสามกว่าแล้วนะครับผมที่พวกผมมากันนะครับ
ี่ยผมขนาดตาก3แดดอย่างแรงนะครับผมแต่อากาศมันก็ลมพัดเย็นดีครับผมเนี่ยคนก็มาเยอะนะครับผมพอจะมาก็มาได้นะครับผมถ้าทรายไม่ละลายไปก่อนนะครับรูปปั้นทรายมีทั้งหมด15รูปปั้นนะครับผม15แต่ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมว่ามันจะเสร็จเอาไปครับผมขากลับจะนั่งเรือกลับไปฝั่งตั้นสุยนะครับผมโน่นใช้บัตร Easy Card เราเนี่ยครับผมบัตรเดียวอยู่ทั่วไต้หวันเลยครับผมในเรือกำลังมาพอดีแล้วครับผมจะได้ขึ้นไหมนี่ไปครับผมใช้เวลาเดินทางประมาณ20นาทีครับผมจากฝั่งปาหลีไปตั้นสุยนะครับผมไปครับขากลับผมจะนั่งเรือนะครับผมนี่ครับติ๊กบัตรอย่างเดียวครับผมไปครับผมได้เวลาขึ้นเรือกันแล้วครับผมนี่ครับบัตรติ๊กบัตรได้เลยนะครับผม34บาทนะครับผมดูเมื่อกี้นี้ค่าบริการนะครับขากับ34บาทไปครับจะได้ขึ้นเรือแล้วครับข้ามไปเกาะตันสุยนู่นนะครับผมข้ามไปฝั่งตันสุยนะครับผมไปครับหามุมจับจองที่นั่งหามุมดีๆก่อนครับผมไปครับผมเรือออกมาแล้วนี่ครับผมเมาเรือไหมนิดนึงครับผมผมกับแฟนก็เคยไปเกาะอะไรนะเกาะช้างเหรอเออนั่นนะครับผมเคยไปเที่ยวเกาะช้างที่ประเทศไทยมาแล้วครับก็เลยไม่เมาเรือกันเท่าไหร่ครับผมนี่ครับบรรยากาศวิวข้างทางครับผมนี่บ๊ายบายบาหลีปาหลีเออนี่ครับผมออกมาที่เรียบร้อยแล้วครับบาหลีคนเมาเรืออ้วกเรือแล้วครับผมโอ้โหโอ้ยน้ำมันกระเด็นนี่น้ำมันกระเด็นเข้าวะพี่มูนเออร์ตรงนี้เนี่ยเรือจะเทียบท่าตั้นสุยเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมนี่เป็นไงบ้างครับผมโน่นฝั่งนู้นปาหลีครับผมฝั่งนี้ตั้นสุยครับผมนี่ถึงท่าเรือเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมท่าเรือตั้นสุยผมใครจะไปก็ไปได้ครับผมรอบละ40ประมาณ45บาทนะผมไอ้เกาะไม่ใช่เกาะดิมันเป็นอ่าวปากอ่าวฝั่งปากอ่าวฝั่งตั้นสุยกับปากอ่าวฝั่งปาหลีครับผมนี่ครับผมนะครับถึงแล้วครับไปเดินขึ้นไปนำหน้าไปเอานำหน้าไปขึ้นมาเลยไป
ำซื้อสองเป็นตากล้องให้หน่อยยาวมาก35บาทอร่อยอร่อย35บาทรับนี่หวานรับนี่หวานดิดีมากหวานจริงนั่งดีครับรออะไรครับผมที่นี่ก็เคยมาถ่ายแล้วรอบนึงครับผมที่พามาเที่ยวอะไรนะมาดูพระอาทิตย์ตกที่ตั้งสุยครับผมรอบนี้ก็มาเที่ยวดูรูปปั้นทรายที่ปาหลีแล้วก็นั่งเรือมาที่ตั้งสุยเพื่อที่จะเดินทางกลับไทยไปเมนสเตชันนะครับผมโหกินไม่ลืมหูลืมตาเลยโหครับผมตอนนี้ก็มาถึงการจบคลิปของผมแล้วครับผมเป็นไงบ้างครับผมพามาเที่ยวชมรูปทรายปั้น15รูปนะครับผมแล้วก็พาเดินทางทั้งรถเมล์แล้วก็รถไฟแล้วก็เรือนะครับผมแล้วตอนนี้ผมอยู่ที่สถานีรถไฟตั้งสวยนะครับเพื่อจะเดินทางกลับไปไทเปเมนเทเนชั่นนะครับผมครับใครที่จะเข้ามาดูก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมแล้วผมจะไปเที่ยวที่ไหนต่อคอยติดตามชมนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย